กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับคลิปไวยากรณ์จีน EP ที่2ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ใน channel Pet Zed ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไวยากรณ์2ตัวนี้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือป่ากับเป้ยนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบหน้าตาไม่เหมือนกันเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีใช้มันคล้ายๆกันนะคะมันมีความคล้ายกันอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะคะว่าป่ากับเป้ยมีวิธีใช้มีโครงสร้างมีรูปแบบอะไรยังไงกันบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับหนังสือที่เพจจะมาพูดอ้างอิงไปด้วยหรือว่าพูดประกอบไปกับวิดีโอนี้ด้วยนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เลยนะคะฮั่งหยู่ยี่ฝ่าค่ะหรือว่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนั่นเองค่ะเป็นหนังสือไวยากรณ์ที่รวบรวมขึ้นมาเพื่อชาวต่างชาติอย่างเราโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะสอบแผ่นจีนบอกไว้เลยนะคะว่าควรมีไว้จริงๆเรามาเริ่มกับตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะคะป่าตัวนี้เนี่ยพี่เพชรจะแปลว่าเอาค่ะป่าจื้อจี้นะคะคือประโยคที่เน้นกรรมถูกกระทำนั่นเองเป็นประโยคที่เน้นกรรมที่ถูกกระทำนะคะรูปแบบประโยคพื้นฐานของประโยคป่าเนี่ยนะคะก็คือผู้กระทำป่าผู้ถูกกระทำ verb แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยถ้าอยู่ในประโยคป่าจื้อจี้นี่นะคะจะต้องมีนะคะห้ามหายไปเลยเด็ดขาดแต่ที่เพจอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่านะคะว่าตัวอย่างของรูปแบบประโยคใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นถ้าป่าจีตันชื่อละถ้าป่าจีตันชื่อละเขาเอาไข่ไก่กินแล้วเห็นไหมมันฟังดูแล้วมันไม่เหมือนภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นประโยคที่เน้นกรรมที่ถูกกระทำนั่นเองนั่นก็คือจีตันนั่นเองนะคะในภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดว่าจะกินไข่ไก่เราก็พูดไปเลยใช่ไหมว่าเขากินไข่ไก่แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ถ้าเกิดเขาจะเน้นกรรมที่ถูกกระทำเขาก็เลยต้องใช้ป่าเป็นทาป่าจีตันชื่อเหรอซึ่งเหล่าตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบนั่นเองเข้ากับโครงสร้างที่พี่เพชรเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าเป็นผู้กระทำป่าผู้ถูกกระทำ verb แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนั่นเองโครงสร้างพื้นฐานของประโยคป่าจื้อจี้ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะดูกันอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะหลินเหล่าชื่อป่าเจ้าเป๋นเสี่ยวซัวฟานอี่เฉิงอิงหวนเหล่าคุณครูหลินเนี่ยเอานวนิยายเล่มนี้เนี่ยแปลกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วอันนี้นะคะผู้กระทำก็คือหลินเหล่าชื่อใช่ไหมตามด้วยป่าผู้ถูกกระทำก็คือเจ้าเปิดเสี่ยวชัว verb หรือกริยาก็คือฟานี่ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยก็คือเฉิงอิงหวนละเห็นไหมมันก็จะเป็นไปตามโครงสร้างรูปแบบพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนอื่นๆบ้างดีกว่านะคะว่าป่าเนี่ยมีลักษณะพิเศษอะไรได้อีกบ้างนะคะหน้าป่าเนี่ยนะคะมีบทขยายคำกริยาได้ค่ะทุกคนอย่างเช่นหนีควายป่าอยู่อีชวนช่างควายตัวนี้มันแปลว่าเร็วใช่ไหมควายป่าอันนี้ก็เหมือนแบบควายมันมาขยายป่าก็คือเธอเนี่ยรีบเอาเสื้อกันฝนใส่เลยเธอรีบใส่เสื้อกันฝนเลยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะแปลในลักษณะนี้เนาะว่าเธอรีบใส่เสื้อกันฝนสิแต่ถ้าเราต้องการเน้นเขาต้องการเน้นก็ใช้ป่านั่นเองเป็นหนีควายป่าหยู่อีชวนช่างหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะถ้าเย่ป่าหน้าเจี้ยชื่อว่างเหรอเขาก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วประโยคนี้ก็เป็นอีกเช่นเดียวกันนะคะภาษาไทยเนี่ยเวลาเราพูดเราก็พูดได้ว่าเขาเนี่ยลืมเรื่องนั้นไปแล้วแต่อันเนี้ยต้องการเน้นกรรมเนี่ยก็ใช้ป่าเข้าไปด้วยพูดกันอีกครั้งก็คือข้างหน้าป่าเนี่ยสามารถมีคำขยายได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูรูปปฏิเสธของป่ามากดีกว่านะคะรูปปฏิเสธของป่าเนี่ยโดยทั่วไปจะใช้คำว่าเหมยนั่นเองค่ะอย่างเช่นประโยคที่เขาให้มาเลยนะคะหน้าเกิดจั่วเจียหายเหมยป่าทาจะซินเสี่ยวซัวเสียเหาะนักเขียนคนนั้นเนี่ยเขายังเขียนนวนิยายเล่มใหม่ของเขายังไม่เสร็จเลยนะคะปฏิเสธก็จะใช้รูปแบบนี้นะคะใช้เหมยวางไว้ข้างหน้าป่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของข้อควรระวังป่าจื้อจี้กันต่อเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่ารู้ไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราพลาดไปเนี่ยเสียคะแนนเลยนะคะในหนังสือนะคะบอกไว้ว่าข้อ1กริยาบางคำเนี่ยนะคะใช้กับป่าไม่ได้นะคะข้อแรกเลยนะคะกริยาที่ไม่แสดงความหมายเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาให้มาเลยนะคะชื่อโย่ใจเสี่ยงพวกนี้นี่ใช้กับประโยคป่าไม่ได้นะคะตัวที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงการรับรู้บางคำก็ใช้กับป่าไม่ได้นะคะอย่างเช่นจื้อต้อเรื่องชื่อเจ๋อต้อทงอี้ทิงเจียนใช้กับป่าไม่ได้เด้อข้อ3นะคะกริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิดบางคำนะคะอย่างเช่นถ้ากลัวสีควัน
ชอบ愿意ยินยอม希望หวังว่าอย่างนี้นะคะใช้กับปะไม่ได้นะคะต่อไป4นะคะคำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นและจบสิ้นแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องคำนี้เลย开始รวมถึง继续抒发หวานก็ไม่ได้เหมือนกันต่อไปตัวที่5ก็คือคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหวอย่างเช่นจิ้นชูช่างเสียอะไรอย่างนี้นะคะที่มันเคลื่อนไหวก็ไม่ใช้กับป่านะคะต่อไป6นะคะคำกริยาที่แสดงกริยาท่าทางของร่างกายอย่างเช่นพวกจั่วนั่งจ้านยืนลี่ทางอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่ใช้กับป่าเช่นกันค่ะทั้ง6ตัวนี้นะคะก็เป็นคำกริยาที่ใช้กับประโยคป่าไม่ได้นะคะข้อควรระวังที่2นะคะเขาบอกว่าบทเสริมบอกความเป็นไปได้ไม่สามารถใช้หลังคำกริยาในประโยคป่าได้หมายความว่าไอ้พวกเตอะตัวนี้นะคะช่วงเฉินเตอะพวกนี้เนี่ยที่เขาเป็นคำเสริมบอกความเป็นไปได้เนี่ยจะวางไว้หลังคำกริยาในประโยคป่าไม่ได้นะคะอย่างเช่นว่าหนึ่งป่าเวินตู้จี้กว่าซังชื่อฉันเนี่ยสามารถเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยแขวนขึ้นไปได้เนาะอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องนะคะแต่เขาก็ให้ประโยคที่ผิดมาด้วยเนาะบางคนไม่รู้อาจจะใช้ผิดอาจจะใช้เป็นว่าหัวป่าเวินตู้จี้กว่าเตอสร้างชื่อเห็นไหมเอาเตอมาวางไว้ข้างหลังอะตรงส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าผิดเนาะข้อควรระวังที่3นะคะหนังสือบอกว่าในประโยคป่าเนี่ยใช้กั้วไม่ได้นะคะกั้วแปลว่าเคยนั่นเองเราจะมา我把这种点心吃过อันนี้มันฟังแล้วมันงงๆใช่ไหมถ้าเกิดเราจะบอกว่าเคยกินแล้วก็ใช้ประโยคกั้วไปเลยนะคะ我吃过这种点心อย่างเงี้ยก็ใช้ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นป่าปุ๊บเราจะไม่ใช้กับกั้วนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของป่านั่นเองนะคะป่าจื้อจื้อก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดเราจำรูปแบบการใช้ของมันได้เนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายๆนะคะเจอข้อสอบเราก็รู้แล้วเนาะอันไหนผิดอันไหนถูกถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เรื่องถัดไปที่เราบอกไปเนาะนั่นก็คือเรื่องของเป้ยนั่นเองค่ะเป้ยแปลว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเป้ยแปลว่าถูกนะคะไม่มีใครตอบนะคะใช้จินตนาการเอาเป้ยแปลว่าถูกเนาะถูกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าถูกแบบถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าถูกแบบว่าราคาถูกอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเป้ยในที่นี้แปลว่าถูกเป็น passive เนาะ passive voice นั่นก็คือเป็นผู้ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีวิธีใช้ยังไงบ้างค่ะรูปแบบประโยคพื้นฐานของเป้ยเนี่ยนะคะก็คือผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะผู้ถูกกระทำเป้ยผู้กระทำ verbแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่จะต้องมีอีกเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับปี่เมื่อกี้เลยเนาะปี่เมื่อกี้ก็เน้นผู้ถูกกระทำใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่โครงสร้างนี้มันสลับตำแหน่งกันแต่ว่าเป้ยอันเนี้ยเขาก็สลับเอาผู้กระทำมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นเป้ยเป็นผู้กระทำ verb และส่วนประกอบอื่นๆนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นหน้าควายโร่เป้ยโกชื่อหรอเนื้อก้อนนั้นเนี่ยโดนหมากินไปละเห็นไหมผู้ถูกกระทำก็คือหน้าควายโร่ก็คือเนื้อก้อนนั้นมันถูกกระทำยังไงเพราะว่ามันถูกกินเนี่ยมันถูกกินก็เลยเป็นผู้ถูกกระทำนะคะตามด้วยเป้ยที่แปลว่าถูกโกหมาหรือสุนัขใช่ไหมก็เป็นผู้กระทำตามด้วยชื่อที่แปลว่ากินแล้วก็เหลอที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะหน้าเคอร์ชูเป้ยต้าเฟิงกวาเต่าเหรอต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยถูกพายุพัดล้มลงไปแล้วนะคะก็ตามโครงสร้างเลยใช่ไหมคะเป็นหน้าเคอร์ชูเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำเป้ยถูกต้าเฟิงเป็นผู้กระทำแล้วก็เวิร์บก็คือกวาแปลว่าพัดนะคะส่วนประกอบอื่นๆก็คือเต่าเหรออ่ะทีนี้นะคะเรามาดูลักษณะสำคัญของเป้ยจื้อจี้หรือประโยคเป้ยกันต่อเลยนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าลักษณะสำคัญของเป้ยเนี่ยจริงๆในหนังสือเนี่ยมีบอกไว้เยอะกว่าที่พี่เพชรกำลังจะพูดนะคะแต่อันเนี้ยเพชรจะยกแค่ตัวที่มันแบบสำคัญสำคัญแล้วก็ควรจะรู้กันเอาไว้นะคะออกมาพูดนั่นเองเนาะอย่างอันแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือกรรมของเป้ยสามารถละไว้ได้นะคะจริงๆมันก็คล้ายๆภาษาไทยเลยเนาะบางครั้งเราก็ละกรรมได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นหน้าจื้อต้าเซียงเป้ยจ้าจู้ละ
ช้างตัวนั้นเนี่ยถูกจับไว้แล้วเห็นไหมมันไม่มีกรรมก็คือไม่ได้บอกไว้ว่าใครเป็นคนจับช้างนั่นเองหรืออย่างเช่นตัวอย่างประโยคแรกที่พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าหน้าควายโร่เป่ยโกชื่อละแล้วก็อาจจะตัดโกทิ้งไปก็ได้นะเป็นหน้าควายโร่เป่ยชื่อละก้อนเนื้อก้อนนั้นเนี่ยถูกกินไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนกินอย่างนี้นะคะเป่ยสามารถละผู้กระทำได้เนาะต่อไปนะคะถัดไปตามรูปแบบประโยคเป่ยแล้วเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะจะไม่มีไม่ได้เนาะอาจจะเป็นพวกเละก็ได้กั้วก็ได้บทเสริมกิยาบทกรรมอะไรอย่างนี้นะคะแต่สังเกตนิดนึงเนาะเมื่อกี้ประโยคป่าเมื่อกี้ใช้กั้วไม่ได้เนาะแต่ว่าในประโยคเป่ยเนี่ยมันสามารถใช้กั้วเป็นส่วนประกอบอื่นๆได้นะคะอย่างตัวอย่างที่เขาให้มานะคะทาเป่ยต้าเจียชัวฟูเหรอเหลอตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะทาเป่ยเหล่าชื่อเปียวหยางกั้วกั้วตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆนั่นเองนะคะก็เกิดเป่ยทาเพิงโยเจ้าชูชี่เหรอชูชี่เหรออันนี้นะคะก็จะเป็นบทเสริมบอกทิศทางนั่นเองคือเจ้าเนี่ยมันเป็นคำกริยาใช่ไหมชูชี่เหรอก็คือส่วนประกอบอื่นๆซึ่งเป็นบทเสริมบอกทิศทางนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างนึงนะคะหน้าเท่าจี้เนียนโยเพี่ยวเป่ยทาส่งเพิงโยเหรอส่งเป็นคำกริยาใช่ไหมคะเพิงโยเหรออันเนี้ยเป็นส่วนประกอบอื่นๆซึ่งเป็นกรรมนั่นเองนะคะในที่นี้คือเป็นกรรมเนาะถัดไปนะคะลักษณะสำคัญอันที่3นะคะก็คือหน้าเป่ยเนี่ยนะคะสามารถมีบทขยายคำกริยาได้นะคะอย่างเช่น我的自行车刚被人骑走รถจักรยานของฉันเนี่ยเพิ่งจะโดนคนขี่ไปเห็นไหมข้างหน้าเป่ยสามารถใส่คำขยายกริยาได้นั่นก็คืออย่างในประโยคนี้ก็คือกังนั่นเองแปลว่าเพิ่งจะนะคะต่อไปรูปปฏิเสธของเป่ยซื่อจี้นะคะต้องเป็นเหมยโยเหมยแล้วก็โยในวงเล็บแบบนี้นะคะหมายความว่าจะใช้เหมยตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะเหมยโยก็ได้นะคะแล้วก็จะใช้อีจิงกับเหลไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเหมยเนี่ยมันหมายถึงว่ามันยังไม่เกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าอีจิงกับเหลมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเอาทั้งเหมยกับอีจิงหรือเหลมาใช้ในประโยคเดียวกันมันก็งงสิใช่ไหมเหมยยังบอกอยู่เลยว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ทำไมอีจิงกับเหลมาใช้บอกว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในประโยคเป่ยจื้อจี้เนาะถ้าเกิดจะปฏิเสธใช้เหมยห้ามใช้อีจิงหรือเหลนะคะมาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะนั่นก็คือ我的手没被开水烫伤หมายความว่ามือของฉันเนี่ยไม่ได้โดนน้ำร้อนลวกเห็นไหมเวลาปฏิเสธก็ใช้เหมยหน้าเป่ยนั่นเองนะคะและสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายในเรื่องของเป่ยนี่นะคะก็คืออันนี้น่าสนใจมากๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะในภาษาพูดนะคะจะเปลี่ยนจากเป่ยเป็นเจี้ยวย่างเกยแสดงความหมายถูกกระทำก็ได้นะคะก็คือเปลี่ยนจากเป่ยมาเป็นตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะในภาษาพูดเนาะแต่สิ่งที่จะต้องระลึกไว้จำไว้เลยนะคะนั่นก็คือเจี้ยวกับย่างเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยจะต้องมีกรรมด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป่ยอ่ะมันละกรรมได้ใช่ไหมแต่ว่าเจี้ยวกับร่างละกรรมไม่ได้นะคะถ้าจะใช้ต้องมีกรรมด้วยเนาะอย่างเช่นทาร่างชี่เชอจ้วงเต่าเหรอก็คือเขาโดนรถยนต์ชนล้มแล้วนะคะคือถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยว่าร่างเนี่ยมันแปลในความหมายของเป้ยได้เราอาจจะคิดว่าร่างตัวนี้แปลว่าให้ใช่ไหมบางคนไม่รู้อาจจะไปแปลประโยคนี้ว่าเขาให้รถยนต์ชนล้มแล้ว มันก็จะงงใช่ไหมจริงๆมันก็ใช้ในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะคะเจียวร่างเกยแปลว่าเป่ยหรือถูกก็ได้เช่นกันค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปไวยากรณ์คลิปที่2นี้มาแบบสั้นๆเนาะ2เรื่องเองเรื่องป่ากับเรื่องเป่ยนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะการสอบไทยจีนก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมคะน้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมสอบไทยจีนก็สู้ๆนะคะพี่เพชรเป็นกำลังใจให้น้องก็อยากจะให้คลิปของพี่เพชรเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะสามารถอ่านไวยากรณ์ล่วงหน้าไปก่อนพี่เพชรได้เลยนะคะไม่ต้องรอคลิปจากพี่เพชรได้เลยนะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะนั่นก็คือห้างอยู่ยี่ฝ่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยเป็นหนังสือที่แนะนำให้กับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่เรียนภาษาจีนน้องๆที่สอบแพทจีนหรือว่าเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเนาะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเขามีไวยากรณ์สำหรับคนต่างชาติแบบหลากหลายตัวเลยทีเดียวแล้วเขาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะอ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง
เนื่องจากว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าเพชรตอนนี้อยู่ที่จีนเนาะมาเรียนที่นี่ก็เรียนค่อนข้างเยอะนะคะการบ้านเยอะมากเลยทุกคนอาจจะไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปแพทจีนออกมาได้เรื่อยๆอีกแล้ว นั่นแหละค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีคลิปพี่เพชรนะคะพี่เพชรก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในการเตรียมสอบแพทจีนทำข้อสอบแพทจีนให้ได้กันทุกคนเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะเราสามารถเรียนรู้แพทจีนได้จากข้อสอบเก่าเนาะไปลองโหลดข้อสอบเก่าๆมีน้องถามเข้ามาด้วยว่าพี่เพชรหาข้อสอบเก่ายังไงมันง่ายมากเลยทุกคนแค่เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ข้อสอบเก่าแพทจีนพร้อมเฉลยอะไรก็ว่าไปก็ขึ้นมาพรึบเลยนะคะก็ไปโหลดลองทำดูนะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูว่าเราผิดยังไงนะคะแล้วมันข้อที่ถูกมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์มากขึ้นหรือว่าเรื่องอื่นๆในข้อสอบแพทจีนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่สอบแพทจีนทุกคนเลยนะคะขอให้ทำข้อสอบแพทจีนได้คะแนนเยอะๆนะคะใครที่ท้ออยู่นะคะมองหน้าพี่เพชรไว้นะคะสู้เว้ยสู้นะคะคลิปนี้พี่เพชรไปก่อนแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนอนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพชรด้วยนะคะใครยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเพชรนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย